จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยแบ่งการปกครองเป็น8อำเภออำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4ตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2558พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในเขตอำเภอหนองมะโมงและได้มอบให้จังหวัดพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจึงเกิดเป็นแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำในอำเภอหนองมะโมงประกอบด้วยสร้างแก้มลิงในพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งพัฒนาคลองห้วยคดวังหมันพร้อมอาคารประกอบเพื่อรองรับการผันน้ำจากห้วยขุนแก้วและคลองห้วยคดเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างและกระจายน้ำเข้าสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ปรับปรุงระบบทดน้ำระบบกระจายน้ำให้มีประสิทธิภาพกระจายน้ำเข้าพื้นที่1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระ400ไร่เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำอำเภอหนองมะโมง 2. การพัฒนาระบบผันน้ำระบบกระจายน้ำและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ในปี2563จังหวัดชัยนาทโดยอำเภอหนองมะโมงได้จัดทำโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนี้โครงการขุดลอกสระ100ไร่บ้านวังน้ำขาวตำบลวังตะเคียนจำนวนเงินงบประมาณ 498,000 บาทโครงการขุดสระเก็บน้ำแก้มลิงหมู่ที่6บ้านดงสวนหมากตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทจำนวนเงินงบประมาณ 483,000 บาทโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายเกาะแมวพร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลองบ้านกุดจอกตำบลกุดจอกจำนวนเงินงบประมาณ 475,000 บาทและโครงการขุดลอกคลองสาธารณะสายดอนใหญ่พร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลองหมู่ที่4บ้านหนองขนากตำบลกุดจอกจำนวนเงินงบประมาณ 491,000 บาทจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การกำกับติดตามของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดหากแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน